สวัสดีครับวันนี้เราไปทราเวลบ้านยายผม I'm Drake Yeah Okay ครับวันนี้อ่ะเราจะไปเที่ยวบ้านยายผมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยแค่อยากแนะนำบ้านยายผมให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลำปางครับอันนี้คือกำลังจะไปบ้านยายอยู่ก็ระหว่างทางก็ก่อนที่จะไปนะก็อยากให้ชมวิวกันหน่อยครับว่าที่ลำปางเนี่ยมีวิวอะไรน่าดูบ้างนี่นะครับทุกคนฝนจะตกนิดนึงแต่ก็สวยอยู่ใช้ได้ดูตรงนั้นดิกอซิล่าโผล่มานะตรงนั้นนะเป็นกอซิล่าด้วยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คาเฟ่หน้าบ้านผมนะครับก็คือมันจะเป็นฟิลแบบเนี่ยธรรมชาติหมดเลยนี่แล้วก็ทุกคนขายคาเฟ่นี่นะเพราะผมสนิทกับที่นี่มากแล้วก็ชอบมากินมากที่ไรคือมากินทุกรอบชาเขียวเขาแบบพูดดีกูดแมนแล้วเนี่ยเขาปลูกหญ้าเขาเรียกว่าอะไรนะหญ้ากระรอกม่วงก็คือมันมีหางกระรอกใช่ป่ะถ้ามันเป็นใบสีม่วงเนี่ยเขาก็เลยแบบตั้งชื่อว่าหญ้ากระรอกม่วงเนี่ยส่วนนี้เขาก็จะเป็นฟิลแบบกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนั้นอ่ะจะเป็นจุดชมวิวใช่ป่ะตรงนู้นจะเป็นจุดชมวิวอ่ะแล้วก็ตอนเย็นอ่ะเอ้ยตอนเย็นนี่หว่าตอนฤดูหนาวอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นต้นแบบดอกสีขาวทั้งต้นเลยคือสวยมากเหมือนดอกกุหลาบอะไรเงี้ยคือผมชอบที่นี่มากแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนมาจริงๆนะครับผมซีเรียสจริงนะเนาะเจอกันครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงบ้านยายแล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ยาดอวิวสวยนี่นะครับบ้านยายเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็นี่บ้านนะครับไม่แต่จริงอันเนี้ยคือยายอยู่ใช่ป่ะแต่ว่าพ่อผมเป็นคนสร้างแต่ที่เนี้ยที่ดินยายหมดเลยจำปะบ้านไม้อันนี้ฮะนี่คือสวนของยายนี่มีต้นลิ้นจี่ด้วยอยากไปเด็ดลิ้นจี่แต่ไม่มีไม้อ่ะเดี๋ยวเอาไม้แป๊บส่วนบ้านยายเขาจะเป็นสวนกาแฟนะครับที่นี่ก็จะปลูกหลายอย่างเลยแต่ส่วนใหญ่ก็คือปลูกกาแฟประมาณอะไรว่า35ไร่40ไร่เนี่ยพวกหน่วยกาแฟเห็นปะนี่คือหน่วยกาแฟนะครับทุกคนคือตอนนี้มันยังไม่สุกนะเดี๋ยวตอนที่กาแฟมันสุกอะมันจะกลายเป็นสีแบบสีม่วงแดงอะไรพวกนี้นี่ขึ้นแบบนี้นี่จริงๆเม็ดกาแฟกินได้นะถ้าเราไม่คั่วมันตอนคั่วมันจะกลายเป็นสีดำเนาะแต่ก่อนที่เราคั่วมันจะเป็นแบบเหมือนลูกเชอร์รี่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นนี้ก็คือต้นเชอร์รี่เหมือนกันทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ปลูกไว้กินนี่มองไม่ค่อยเห็นนะในกล้องเข็มนี่ก็ปลูกกล้วยเหมือนกันครับก็นั่นแหละนั่นก็ทางขึ้นสวนแล้วก็มีต้นอะโวคาโดมีต้นแมกกาเนียแมคคาเดเมียท้องฟ้าสวยมากอยู่สวนมันดีอย่างนี้แหละคือมันได้กินแบบเรื่อยๆเนาะเห็นปะตกลงมาเปรี้ยวๆหวานๆสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นลิ้นจี่ยังไม่สุกนี่ลิ้นจี่ยังไม่สุกมันจะเป็นอย่างนี้เด็ดมาให้ดูอันนึงเปาะบอกเลยว่าไม่อร่อยเชื่อผมอืมโอ้โหฮอลลี่อ้าวเมื่อกี้ลิ้นจี่ตกใส่หัวโทษทีฮะลิ้นจี่ตกเสือมันคงด่าผมอะว่าแบบมันยังไม่สุกมันจะเด็ดมาทำไมวะนี่ยายผมก็มาละยายผมเพิ่งไปเด็ดเชอร์รี่มาให้ผมโอ้ยายนี่เด็ดมาไข่แน่เด็ดมาเนี่ยเด็ดขนาดกันอ๋อให้นักขนาดต้องขอร่างกินเต็มเกนเนาะต้นไหนมันล้ำต้นนี้ล้ำต้นเนี้ยล้ำต้นนี้ล้ำเองยายยาย
นี่แฟนครับลองทักทายดูบอกสวัสดีไปได้กับป๊อสวัสดีขออันนี้เนาะขอเขาอยู่ดีสบายเนาะยายผมเป็นซุปตาร์ของหัวจักรประเทศเดี๋ยวเด็กยุดไทยละยายจะได้มาอันนี้ยายเก่งก็บอกว่าเนาะเขาจะว่ายายเขาบอกว่าเขาชอบดูยายอย่าตายนี่ก็คนชอบพอยายเออยายเกิดอายเขาเนาะอายหยังมันต้องอายน้ำขนาดเลยเนาะวิวมันงามเนาะอืมวิวมันนานอยู่เนาะเป็นยังนี่กินดูแล้วได้ก่อนจับจับเลยนะจับถ้าเหมือนป้อนี่จับเลยป้อชอบกินน้ำพริกอ่องอะเนาะเออแม่นได้แล้วกับจานจับต้องลุ่มนะฮะต้องโบนิ่มทันลำนะต้องลุ่มนะต้องลมอย่างนี้ต้องปิ้นหม้อต้องมาดั้มกับกินไปขอบคุณค่ะพี่กันได้พี่ไปได้ก็พอละพี่ไปได้นี่ครับนี่ก็ข้าวดอยนะครับแล้วก็ไข่เจียวดอยนะฮะนี่ก็ผักบนดอยนะครับไว้กินกับนี่นะฮะมันต้องทานอะคือจำไม่ได้แล้วไม่ได้ขึ้นดอยมานานมากคืองงมากว่าต้นสีน้ำตาลนั่นคืออะไรเฮ้ยมันขยับได้ด้วยเป็นต้นไม้แบบได้เป็นต้นไม้กินแมลงนะเชื่อผมเชื่อผมนะจริงๆเนี่ยต้นกินแมลง ใครเชื่อก็บ้าแล้วไหนกะเนี่ยฟักทองนะโอ้ลูกนักขนาดมาเด็กๆเก็บขึ้นมาสักอันเด็กมากินขอสักอันโอ้ต้นนี้ลำฮะลำอยู่กันลำต้นนี้ลำขนาดลำไอ้เก็บต้นนี้บอกเออเอ็มน้อยนึงก็ดีอ๋อพักมีสารพิษเนาะโอ้ดูมะละกอนั่นนะยายถือถ่ายเด็กกันมั้ยถ่ายจ้างเหรอไม่หรอกถ่ายไหวมั้งก่อนถ่ายไหวละกำหันเด็กไว้ได้หันเนาะถ่ายเด็กไว้เนาะเนี่ยนั่นล่ะนี่เจ๋งก่อเจ๋งเห็นอยู่ได้ถ่ายก่อนยายได้ถ่ายอยู่เต็มไว้ต้นนี้มันล้ำนะน้องต้นนี้ล้ำนะล้ำมดเลยหวานเปรี้ยวปกติยายอย่างก็เก็บเพื่อขายถุงทองมันก็เก็บขายเลยเก็บกินเลยยายนี่ต้นอย่างเนี้ยอันนี้ต้นมะขนาดตามันกินได้ก็กินมาได้เอ๊ะมะขนาดตามนี่นะฮะลำธารหน้าบ้านอันนี้ที่ทำตรงนี้ที่เอาก้อนหินมาใส่เพราะว่าตอนน้ำป่ามันไหลหลากใช่ไหมแบบมีฝนตกเยอะอะไรเงี้ยคือมันดึงที่ดินออกไงเราเลยต้องเอาก้อนหินมาใส่เว้ยอันนี้คือกำลังทำอยู่ยังทำไม่เสร็จนะนั่นแหละนี่ก็ต้นกล้วยที่ปลูกไว้อะไรเงี้ย
It's my house. Woo! ส่งไหมวะส่งจูบไหมวะเออบ๊ายบายยายนี่เด็กส่งเออทางยายเนอะ